ื่อวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมานายกแพทองธารได้หารือแนวทางการส่งเสริมและการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันชื่อย่อก็คือกกร.นะครับประกอบไปด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยครับนายกก็บอกว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับที่ภาคเอกชนเนี่ยได้พบปะหารือกับทางภาครัฐนะครับจากการรับฟังครั้งก่อนก็ได้นำข้อเสนอแนะต่างๆเนี่ยมาใช้ในการปรับปรุงนะครับในการบริหารงานของภาครัฐที่อย่างมากซึ่งไทยเราประสบปัญหาศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานกว่า10ปีส่งผลกระทบต่อประชาชนแล้วก็หนี้ครัวเรือนก็สูงขึ้นจึงต้องการให้ภาครัฐและก็เอกชนนะครับร่วมมือกันในทุกมิติด้วยครับขณะเดียวกันนะครับการปรับโครงสร้างหนี้เพียงอย่างเดียวเนี่ยทางด้านของภาคเอกชนก็มองนะครับว่าอาจจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้รัฐบาลจำเป็นต้องดำเนินนโยบายหารายได้ใหม่ๆเข้าประเทศซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากที่จะทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้ที่ผ่านมาไม่กี่เดือนรัฐบาลได้เร่งทำเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ครับโดยได้ร่วมมือกับเอกชนจำนวนมากทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งรัฐบาลและภาคเอกชนจะทำงานร่วมกันเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจต่อประชาชนทางนี้รัฐบาลพร้อมสนับสนุนและรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนซึ่งทนายกยังได้ตอบรับข้อเสนอของภาคเอกชนในการพบปะหารือประชุมร่วมกันอย่างน้อยๆก็คือทุกๆ6เดือนอีกด้วยครับขณะที่คุณสนั่นอังอุบลกุลนะครับท่านประธานคณะกรรมการร่วมเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.เนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยหลังหารือกับท่านนายกด้วยนะครับคุณสนั่นเนี่ยบอกว่าเชื่อมั่นในศักยภาพของภาครัฐนะครับพร้อมทั้งเสนอสมุดปกขาวเป็นรายงานผลการระดมความคิดเห็นจากตัวแทนภาคธุรกิจในสาขาต่างๆฮะหวังให้ภาครัฐนำไปประกอบเป็นแนวทางกำหนดทิศทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศให้สอดรับกับสถานการณ์ของโลกและก็ภูมิภาคขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยทั้งในระยะเร่งด่วนระยะกลางระยะยาวเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของไทยโดยมีเป้าหมายไปสู่การฟื้นตัวเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพและก็ยั่งยืน4ด้านด้วยกัน1คือการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ2คือการช่วยเหลือ SME 3คือการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพและ4คือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศครับขณะที่คุณเกรียงไกรเทียนุกูลท่านเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับได้เสนอรัฐบาลว่าขอให้เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากโดยเสนอให้รัฐบาลจัดทำโครงการคนละครึ่งต่อเนื่องจากการกระตุ้นเศรษฐกิจปี67ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับผู้พิการเพื่อเป็นการกระตุ้นในระยะเร่งด่วนก่อนเลยครับโดยเฉพาะต้นปีหน้าซึ่งเป็นเทศกาลตรุษจีนและเทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงที่พี่น้องประชาชนต้องจับจ่ายซื้อข้าวซื้อของแล้วก็เดินทางท่องเที่ยวพร้อมทั้งขอให้รัฐบาลเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้ด้วยนะครับนอกจากนี้เอกชนยังได้ขอให้ภาครัฐนะครับช่วยเจรจาสถาบันการเงินหน่อยตอนนี้คือภาพของเศรษฐกิจฐานรากมีปัญหานะครับกลุ่มนี้ที่ถือว่าเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการทำมาหากินคุณโมรถกระบะนั่นเองตอนนี้หลายคนเริ่มผ่อนต่อกันไม่ไหวแล้วนะครับดังนั้นจึงมีข้อร้องเรียนให้ทางภาครัฐนั้นมีการเจรจากับบรรดาธนาคารนะครับรวมถึงสถาบันการเงินต่างๆให้มีการขยายเวลาในการผ่อนชำระการยกเว้นดอกเบี้ยปรับนะครับรวมถึงค่างวดที่ต้องค้างชำระกันและขอให้ผ่อนปรนในการยึดรถเพื่อช่วยให้ประชาชนมีรถใช้ทำมาหากินได้ต่อไปส่วนทางด้านการท่องเที่ยวนะครับก็อยากให้รัฐเร่งประชาสัมพันธ์เทศกาลท่องเที่ยวของไทยโดยเฉพาะงานเพื่อส่วนโลกนะครับซึ่งจังหวัดอุดรธานีจะเป็นเจ้าภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวด้วยครับ